บาลนครอุบลราชธานีปฏิบัติภารกิจประจำวันออกพื้นที่เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดเปิดทางน้ำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างออกดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและใช้รถดูดโคลนกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อทำให้ระบบระบายน้ำสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักทั้งนี้การลอกท่อระบายน้ำทางสำนักการช่างมีการดำเนินการเป็นประจำและต่อเนื่องในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นายยอดยุทธเดชรุ่งเรืองรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลผู้แทนภาคส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2563เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2563เทศบาลนครอุบลราชธานีเพิ่มเติมครั้งที่5ทับ2563และเปลี่ยนแปลงครั้งที่3ทับ2563สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลและเป็นกรอบในการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมต่อไปกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ยืนยันว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอนโดยไม่มีโควต้าของแต่ละสถานศึกษาสำหรับปีการศึกษา2563ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมประมาณ 34,000 ล้านบาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่าประมาณ 590,000 รายและขยายผลให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-student loan ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ LINE @กยศ หรือโทรศัพท์020164888มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่พลเอกนิรุตเกษรีครั้งนี้เป็นการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีต่อเป็นวาระที่2โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานียึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในระเบียบกฎหมายข้อบังคับเป็นแนวทางปฏิบัติงานรวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถจัดการศึกษาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นชุมชนสมดั่งปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกรจำนวน90รายที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการจำนวน133ตัวเป็นโค57ตัวกระบือ76ตัวและการไถ่ชีวิตโคกระบือเพศเมียจำนวนทั้งสิ้น60ตัวมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโอกาสได้โคกระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองโดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตเพิ่มผลผลิตและเป็นกรรมสิทธิ์ในโคกระบือตลอดจนเพื่อสงวนชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตยืนยาวสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติอีกด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาดไทยเปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชั้น3อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเปิดให้บริการวันที่3สิงหาคม2563เป็นต้นไป
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกไก่สฤษีกิจการกำไรดีเกษมศรีทวีคูณในวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ณห้องทับทิมสยาม3โรงแรมซูนีแกรนด์ต้อนรับวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้กับงานของดีของเด่นสกลนคร 1-9 สิงหาคม 2563 ณ ลานอีเวนท์ฮอลล์ชั้น1พบกับโคขุนพลยางคำข้าวหางหมากเม่าผ้าย้อมครามนับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าผ้าผิวสวยที่สุดแห่งความงามกับงานแสดงสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหมกับวูแมนฟาบริกบอกเล่าหัตถศิลป์ผ่านผ้าทอสู่นานาประเทศสากลให้คุณได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าผ้าทอที่วิจิตรงดงามในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2563ณลานลูกยางลิ่วลมชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีนายธรรมนูญแจ่มใสในอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการทหารตำรวจที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาติรองนายกกิ่งกาชาติคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอเดชอุดมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทายาทพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคณะครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนชาวตำบลป่าโมงร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านพระศรีสุระกาชาติราชสีพชอยิ้มช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัยหลังที่1ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการณบ้านเลขที่135หมู่ที่5บ้านคำกลางตำบลป่าโมงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีให้แก่ครอบครัวของนายวงทองเพิงผาอายุ60ปีมีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งมีความพิการทางสายตาและบุตร3คนเป็นเด็กเล็กอยู่สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง